สวัสดีจ้าแฟนๆซ็อกเกอร์เกตทุกคนนะวันนี้มาที่ซ็อกเกอร์เกตก็เป็นร้านที่เรามาบ่อยมาเป็นประจำเพื่อมาดูรองเท้ามาดูอุปกรณ์กีฬาที่เกี่ยวกับฟุตบอลโดยเฉพาะแล้วจ้ะตอนนี้หลังจากเดินดูนู่นนี่นั่นไปแล้วว่ามีแววว่าจะเสียตังค์เยอะแน่วันนี้ขอคุยกับผู้ร่วมก่อตั้งเจ้าของซ็อกเกอร์เกตประตูสู่โลกฟุตบอลกันนิดนึงวันนี้อยู่กับพี่บุญและพี่กอล์ฟสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันนี้เป็นแฟนชื่อดังนี่โอ้โหพ่อเป็นสายฟุตบอลเยอะมากพี่แล้วประเด็นคือที่นี่เนี่ยก่อนที่จะรู้จักกันใน IG หรือในเจ๊ก็มาซื้ออยู่ประจำอยู่แล้วก่อนนั้นก่อนโควิดขอบคุณมากก่อนโควิดแต่พอมันโควิดใช่ไหมพี่ก็เลยต้องออนไลน์เอาทีนี้อยากจะรู้ที่มาที่ไปใครจะเล่าให้เราฟังได้บ้างพี่ว่าพี่บุญต้องเกตกี่ปีแล้วพี่นับถึงตอนนี้ปีนี้เข้าปีที่8 8ปีแล้วนะคุ้นนะ8ปีพอดีกันเริ่มจากการที่เราเป็นคนฟุตบอลเนาะเราชอบดูเราชอบเล่นเพื่อความชอบล้วนเลยครับแล้วก็จริงๆแล้วเราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเนาะไม่ได้เริ่มต้นแบบไม่ได้คาดการณ์ว่าแบบจะทำให้ร้านมันใหญ่โตแต่ว่าสุดท้ายเริ่มจากสิ่งเล็กๆเราเริ่มจากความสุขค่อยๆทำมาค่อยๆทำจริงๆเราก็เป็นคนที่อย่างที่พี่กอล์ฟบอกเนี่ยแล้วก็เตะบอลเราก็รู้สึกเฮ้ยเราอยากร้านรองเท้าร้านที่เข้ามาแล้วแบบมันสามารถซื้อสินค้าที่มันโอเคจับต้องได้โดยที่แบบเฮ้ยเราคัดสรรมาแล้วราคาเลือกมาให้แล้วเลือกมาให้แล้วแล้วก็ครบวงจรด้วยถ้าฟุตบอลมีที่นี่ที่เดียวจบใช่ครับเป็นชื่อของเราทุกวันนี้คือซ็อกเกอร์เกตเป็นประตูสู่โลกของฟุตบอลเน่แล้วโลแกนไปด้วยเลยใช่ทีนี้มาเดินดูกันแต่ละยี่ห้อนะพี่บุญอ่ะเดี๋ยวพาไปดูแบรนด์แรกกันเลยจัดไปพี่มิซูโน่คร่าวๆก่อนจริงๆมิซูโน่เนี่ยตอนเนี้ยควอลิตี้ใหม่ของเขามันเงาจังอ่ะโอ้มันหนังมันจะแบบว่ามันเงามากคือตัวเนี้ยที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ตัวเมดอินเจแปนนะครับเป็นตัวอีลิตหรือเมดอินเวียดนามคือต้องบอกอย่างนี้มิซูโน่เนี่ยเขาทำตัวอีลิตมาสำหรับแอธลีตก็คือสำหรับนักกีฬาแหละแต่ว่าต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เขาไปเมดอินโดเนาะใช่แล้วคุณภาพออกมาเนี่ยมันไม่เท่าประเด็นก็คือว่าตอนนี้กำลังการขายของมิซูโน่เนี่ยเขาอย่าสังเกตจากพรีเซนเตอร์เขาเริ่มแบบมีนักกีฬาที่เป็นโกลบอลซิโก้รามอสนะรามอสเออประเด็นคืองานเมดอินเจแปนเรารู้แล้วเป็นงานมือซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำลังการผลิตมันไม่เพียงพอต่อการขายทั่วโลกแล้วตัวอีลิตเนี่ยก็ทดแทนตัวญี่ปุ่นไม่ได้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณภาพมันไม่เท่าแต่ตั้งแต่ซีซั่นนี้เป็นต้นไปเขาทำคุณภาพให้เท่ากับตัวญี่ปุ่นเลยอ๋อคือเอากรรมวิธีของญี่ปุ่นใช่แต่มาผลิตที่เวียดนามถูกต้องก็คือได้คุณภาพเหมือนกันเลยแต่ว่าพอมันผลิตโรงงานราคาก็จะถูกลงมาอย่างสมมติก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นพูดเท่าไหร่พี่มีตั้งแต่ 8,000 9,000 จนถึง 10,000 แล้วตอนนี้เป็นเวียดนามเวียดนามจะอยู่ประมาณ 6,500 ถึง 7,000 บาทหายไป1ใน3นะถูกต้องซึ่งควอลิตี้ตอนนี้มันก็อัพขึ้นมาอันนี้ก็เป็นข่าวสารข้อมูลของมิซูโน่นะปัจจุบันแล้วก็จริงๆนะปัจจุบันเริ่มเอาตัวปุ่ม AG เข้ามาAG นี่ฉันเล่าให้ฟังหลายทีแล้วย่อมาจาก Artificial Grass หรือว่าหญ้าเทียมนั่นเองครับด้วยเทรนด์การเล่นสมัยนี้หญ้าเทียมบ้านเราค่อนข้างเยอะจริงๆเช่านะใช่จริงๆตัวเทรนด์ปุ่ม AG หรือว่า HG ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีมานานแล้วแต่ในไทยเนี่ยเพิ่งฮิตเพิ่งเข้ามาเพราะว่าคนเราสมัยก่อนเตะหญ้าเทียมแล้วใส่อะไรก็ได้ก็สตาร์ทแหละส่วนใหญ่ถูกต้องแล้วพอใช้ไปนานๆเข่าก็เริ่มมีปัญหาใช่ใช่เข่าก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วก็เท้าก็จะพลิกบ่อยถูกต้องมันก็ตัว AG เนี่ยเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ซึ่งเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับสมมติว่าถ้าเทียบเป็น100ปุ่มช่วย100ปุ่มได้ครับ100ปุ่มนะ100ปุ่มเนี่ยข้อดีคือเขาจะยืนเต็มเท้าถูกเพราะมันแบนเลยถูกต้องปุ่มมันถี่มากจนแบนไปเลยแต่จะไม่ลื่นเพราะว่ามีปุ่มย่อยของเขาครับแต่เวลาเราเล่นเนี่ยเวลาการออกตัวเราต้องใช้แรงมากกว่าเดิมมันก็จะแบบต้องใช้แรงถึงว่าเจ๊วิ่งช้าใส่เทียใส่เทิร์ฟเนี่ยครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น AG ดีกว่าเผื่อจะแบบสปีดเร็วขึ้นแต่ AG เนี่ยข้อดีเขาคือมันยังเหมือนสตาร์ทอยู่มันมีปุ่มช่วยจิกพื้นในการออกตัวแต่ว่ามันจะซัพพอร์ตความหมายคือมันจะเล่นสนุกขึ้นกว่าเทิร์ฟแต่ว่าซัพพอร์ตเข่าเหมือนร้อยปุ่มอ๋อคือปุ่มมันจะเยอะกว่าสตาร์ททั่วไปแล้วก็ปุ่มก็จะสั้นลงเป็นอีกหนึ่งช้อยที่สมมติถ้าเกิดใครเล่นยอดเยี่ยม AG เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ฝากไว้เลยแล้วก็นี่นะสีนี้เข้าไทยแบบน้อยมากเข้าไทยน้อยมากเจ้าหมีภูอย่างสีเหลืองเย็นลงนะเอาด้วยแล้วโอเคนะครับก็มิซูโน่ฝากไว้โอเคนี่ใช่ไหมมีสตอรี่แล้วมันดูน่าสนใจขึ้นมาเลยนะครับผมโอเคอ่ะเราไปไหนกันต่อพี่เดี๋ยวไปดูฝั่งตรงข้ามเป็นฝั่งแพร่กันครับแพร่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์คนไทยแต่ว่าคุณภาพส่วนตัวเนี่ยเจ๊เคยใส่สมัยเด็กๆแพทริออตสมัยก่อนเนาะที่เป็นตัวแรกๆเลยที่เป็นพวกพี่ซิโก้กิติศักดิ์พี่แบนตะวันพี่องค์ดุสิตใส่นะพวกนี้ยังมีอยู่ไหมพี่แพทริออตมีอยู่ครับแต่ตอนนี้เขาปรับใหม่เป็นตัวแพทริออตอีโวก็คือเหมือนแบบอีกขั้นหนึ่งถูกต้องอีโวอีกขั้นหนึ่งผมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะมีตัวซูเปอร์โซนิกด้วยขออนุญาตนะครับได้เลยมาเดี๋ยวเจ๊ช่วยถือคือฟิตติ้งตัวเนี้ยยังเป็นฟิตติ้งเมื่อสมัยพี่ซิโก้ใส่เลยเฮ้ยหมายถึงว่าไอการขึ้นรูปรองเท้าเนี่ยนะถูกต้องอย่างซูเปอร์โซนิกรุ่นเนี้ยยังเป็นเท้าของกีรติเทียมสมบัติเดี๋ยว
เฮ้ยแพนเขาไม่เปลี่ยนโมหรือเปล่าหรือยังไงคือโอเคเขาฟิตติ้งเนี่ยสายสปีดเนี่ยเขาก็ยืดก็คือตัวนี้นะนี่นะสายสปีดคือซูเปอร์โซนิกนะต้องแต่ตัวคลาสสิกเนี่ยก็ยังเป็นพี่ซิโก้อยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยเขาอาจจะมีปรับเปลี่ยนรอดูเร็วๆอุบไว้ก่อนอันนี้นี่วัสดุนี่เห็นเนี่ยมีรูปจิงโจ้ด้วยใช่ๆตัวนี้จะเป็นตัวท็อปหนังจิงโจ้ซึ่งตัวไพรส์ที่เขาทำมาเนี่ยจริงๆฟังราคาจะตกใจตัวหนังจิงโจ้เขาคือ 4,990 ตกใจมากตกใจเกินไปครับผมแล้วที่ซอกเกตขายเท่าไหร่พี่ตอนนี้ตอนนี้จะอยู่ที่ 3,493 บาทมีโปรโมชั่นอยู่ลดไปเยอะเนี่ยลดตามป้าย 30% เลยนะเฮ้ยถ้า 3,000 กว่าได้ตัวท็อปหนังจิงโจ้อย่างนี้ครับถือว่าคุ้มนะถูกต้องถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มมากก็รองเท้าคนไทยทนด้วยอันนี้สายสปีดส่วนสายคอนโทรลถูกต้องครับแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวมีทีเด็ดเข้ามาเราติดตามโอเคไปกันต่อรองเท้าฟุตซอลด้วยมั้ยได้เลยเป็นรองเท้าฟุตซอลฝั่งมาฟุตซอลหน่อยฟุตซอลแพนเนี่ยจริงๆเนี่ยเค้ามี2รุ่นหลักนะครับก็จะเป็นรุ่นไวเกอร์ที่เป็นเหมือนสายสปีดจริงๆมันจะเป็นพี่อาร์มใส่โอ้อันนี้เบาเลยในยุคนึงแต่ตอนนี้พี่อาร์มปรับมาใส่อินพาวแล้วตัวอินพาวนี่ก็จะเป็นหนังจิงโจ้เป็นรองเท้าฟุตซอลหนังจิงโจ้อ๋อตัวนี้เป็นหนังสังเคราะห์เป็นหนังน้ำหนักก็จะเบานะตัวนี้นะต้องครับคือพี่อาร์มสมมติเถื่อนกลางใส่ตัวนี้สมัยก่อนใส่ตัวนี้แต่ตอนนี้คือแก่แล้วใช่ไหมแก่แล้วปรับพี่บุญจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมปรับมาให้ใส่สบายขึ้นจะได้ไม่ปวดหลังไงถูกต้องนะครับจริงๆอ่ะแพนเนี่ยสิ่งที่เวลาเราใส่แล้วรู้สึกเฮ้ยมันโอเคมากๆเลยก็คือเรื่องฟิตติ้งของเขาเพราะว่าเขาฟิตติ้งจากเท้าคนไทยค่อนข้างเหมาะกับเท้าแล้วซึ่งอีกจุดนึงที่จะแอบบอกก็คือว่าเฮ้ยทำไมบางทีเราใส่แพนหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกสบายจุดนึงเทคโนโลยีเนี่ยของเขาที่ของดีแต่ไม่บอกใครตัวซอฟเนี่ยจริงๆตัวเนี้ยมันจะมีความหนาแล้วก็เด้งนิดนึงเขาเรียกเป็นไฮซอฟต์รีบาวเออว่ะเวลาเราเหยียบไปแล้วมันจะมีแรงแบบมันจะไม่ได้แบบสะท้านมากมันจะซัพพอร์ตเราด้วยถูกต้องอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่เป็นจริงเป็นจุดแข็งเขานะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เล่าจุดนี้ไม่เล่าหรอพี่แพนนะครับของดีพี่แพนต้องเล่าสินะครับแล้วอย่างบังเมดนะมูฮัมหมัดอุสมานมูซาใส่แพนเหมือนกันนี่ใส่แพนเหมือนกันก็จะใส่เป็นตัวนี้เลยแพนอีเพาตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าสีก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ตามซีซั่นนะตามซีซั่นนะโอเคครับทีนี้มีรุ่นนึงเจ๊ดูไว้ครับดีสปอร์ตแนะนำหน่อยได้เดี๋ยวพาไปดูแนะนำหน่อยดีสปอร์ตเนี่ยก็คือเข้ามานี่เป็นรุ่นคัลเลอร์เวย์ใหม่ล่าสุดนะครับของดีสปอร์ตที่นี่ไงนิวออร์ลีนส์ถูกต้องขายเมื่อเริ่มวางจำหน่ายเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาโอ้โหเพิ่งไม่กี่วันเองนะใช่ก็เขาจะแบ่งออกมาเป็นรุ่นแคมปินัสเซปีไฟก็คือจะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ฮอตสุดของเขาแหละคือตัวขายของเขาเลยคือจริงๆเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีเป็นบาวิสต้าเป็นอะไรเป็นตัวที่ท็อปกว่านี้ก็เป็นรุ่นที่ว่ากันไปแต่ว่าที่รุ่นนี้ขายดีเพราะว่าจะเป็นรุ่นที่หน้าเท้ากว้างที่สุดแล้วก็เขาทำออกมาก็คือมีตัวที่เป็นพื้นฟุตซอลแล้วก็มีเป็นตัวพื้นเทิร์ฟนะครับน่าสนใจพื้นเทิร์ฟนี่แหละเพราะว่าเจ๊ดำเนี่ยเตะหญ้าเทียมบ่อยผมแล้วก็เข่าไม่ดีสองข้างเลยก็เลยต้องใส่เป็นเทิร์ฟตัวนี้ซึ่งจริงๆอะครับดีสปอร์ตตัวเทิร์ฟกับตัวฟุตซอลเนี่ยแมทเทียลเหมือนกันก็คือเป็นหนังจิงโจ้ช่วงนี้อ๋อคือข้างบนนี่ตรงนี้เหมือนกันตรงนี้เป็นหนังจิงโจ้แต่ว่าช่วงนี้เขาจะเป็นหนังสังเคราะห์เพราะว่าถ้าเกิดเป็นหนังจิงโจ้เนี่ยมันจะยืดเกินไปแล้วเขาก็จะมีเย็บหัวแต่ว่าอีกไฮไลท์อีกจุดนึงซึ่งแบบใส่มาเทคโนโลยีแบบไม่มีกากเลยก็คือตัวซอฟต์ข้างในของตัวเจ้า D-Sport เนี่ยเขาจะเป็นเมมโมรี่โฟมจะเป็นโพลอนเมมโมรี่โฟมใช่อ่ะเราสังเกตด้านในเป็นโพลอนตัวนี้นี่นะเป็นโพลอนนะใช่ Exceptional Shock Absorption Durable Performance โพลอนนะแล้วเรากดไปมันจะนิ่มๆแล้วมันก็จะจำหน้าเท้าของเราอ๋อเออว่ะก็เป็นแบบอีกจุดนึงที่เป็นแบบใส่ D-Sport แล้วแบบรู้สึกสบายแต่ว่าที่จับเนี่ยสัมผัสเนี่ยอย่างที่ฉันเคยบอกพวกแกไปว่าถ้าหนังจิงโจ้นะกดปุ๊บเนี่ยมันจะคืนตัวช้าพอมันจะคืนตัวเนี่ยหนังแท้หนังดีๆอ่ะถ้าเกิดเป็นหนังแข็งๆเนี่ยกดปุ๊บมันก็เด้งเลยตามนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าดีสปอร์ตในไทยก็หาซื้อค่อนข้างยากจริงหลังๆเนี่ยเอาเข้ามาค่อนข้างน้อยอย่างร้อยปุ่มเนี่ยคอลเลกชันหนึ่งเข้ามาไม่ถึง200น้อยจริงเอาเว้ยขอเป็น1ใน200เดี๋ยวขอลองนะเดี๋ยวทำงานก่อนเดี๋ยวก็เสียตังค์ตัวนี้น่าสนใจนี่เข้าตาแล้วดีสปอร์ตโอเคเฮ้ยแล้วนี่ตรงนี้ใกล้ๆนี่แกรนด์สปอร์ตตัวนิดนึงแกรนด์สปอร์ตนี่ก็ของคนไทยเหมือนกันคนไทยเหมือนกันต้องบอกว่า2รุ่นนี้คือรุ่นพิมิโรมุนโดเนี่ยตัวนี้เป็นสายสปีดของเขาตัวนี้ด้านในจะเป็นคอล่านิดนะครับอ๋อเป็นถักต้องเป็นถักแล้วก็2 สีนี้ก็คือสี Exclusive ของที่ร้านเหมือนกันก็คือมีขายแค่ที่ร้านแล้วก็มีที่ช็อปแกรนด์สปอร์ตอ๋อคือจะไม่ขายที่อื่นมีแค่ของต้นตำรับเขาแกนสปอร์ตแล้วก็ซ็อกเกอร์เกต2สีนี้นะเฉพาะ2สีเป็นรุ่นพิเศษของเขาครับโอเคก็จริงๆเป็นรุ่นที่สายสปีดและราคาย่อมเยาราคาประมาณเท่าไหร่พี่ผมตัวนี้ราคาป้ายอยู่1,390โอ้1,390 1,000 กว่าบาท1,000 ต้นถูกต้องแล้วนี่ลดอีก20อ่ะ
ช่120%โปรโมชั่นปัจจุบันเหมือนไม่ถึงพันนะเว้ยใช่เพราะฉะนั้นเอานี่นะใครที่เบี้ยน้อยหอยน้อยนะตัวนี้เข้าท่านะสายสปีดด้วยครับโอเคโอเคโอเคอ่ะเราไปต่อที่แบรนด์ไหนดีพี่ได้เดี๋ยวไปดูตัวรุ่นที่เป็นพิเศษพิเศษกันไหมได้เลยอ่ะไปดูพวก limited edition ครับตอนแรกที่บอกว่าเริ่มเลยนี่เริ่มขายจาก3คู่ใช่มั้ยพี่หรือว่ามันเนี่ยคือจริงๆเริ่มจากอย่าบอกนะว่าที่อีที่ถ่ายถูกนี่จะฮาบึ้มเลยจริงๆต้องบอกว่าเริ่มจากเราซื้อมาใส่ใช่แล้วก็ขายขายไปเรื่อยคือมีกลุ่มมีกวนของเราถูกต้องเพราะว่าเราก็อยากจะลองของหารุ่นใหม่ๆอันนี้จริงๆเป็นเรื่องนึงที่เราบอกทีมงานเราเสมอนะว่าน้องๆที่ร้านเราเสมอว่าถ้าหากลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยให้ลองได้ทุกรุ่นลองให้เยอะที่สุดเพราะว่าอารมณ์เหมือนเราไปซื้อของอ่ะเราก็จะแบบไม่กล้าลองเราไม่กล้าแต่เนี่ยถ้าเกิดมาถึงที่นี่คุณลองให้เต็มที่เลยไซส์เล็กไซส์ใหญ่รุ่นนี้ฟีลลิ่งเป็นยังไงเปรียบเทียบกับอะไรเพราะว่านึกถึงเราสมัยเราไปเลือกซื้อรองเท้าเราก็จะแบบเราจะเขินๆนะแบบไม่กลัวเจ้าของสมมตินะพูดตรงลองแล้วไม่ซื้อแม่งด่ากูเหรอวะหรืออะไรเงี้ยเนาะตอนนี้เราถือคอนเซ็ปต์ว่ามาเลยลองเลยซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรเอาให้ชอบที่สุดวันนี้คุณอาจจะยังไม่ซื้อนะแต่ถ้าเกิดคุณรู้แล้วคุณชอบรุ่นไหนวันนึงคุณจะกลับมาหาเราเคยบอกทุกคนว่าเนี่ยเขาลองสมมติวันนี้เขาจะมาซื้อคู่ 2,000 จ้ะเขาบอกเดี๋ยวลองคู่ 7,000 มาดูหน่อยเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าคุณมีเงินเดี๋ยวคุณมาค่อยมาซื้อแต่ว่ามาที่นี่แล้วไหนๆมาแล้วเนอะได้มาลองให้ครบอ่ะว่าไม่เป็นประโยชน์ตั้งแต่ท็อปจนถึงตัวอ่ะพูดง่ายๆท็อปถึงตัวบวยอ่ะคุณอยากลองคุณบอกพนักงานเลยเขาหยิบให้คุณลองได้ถูกต้องก็คือนั่นคือจุดเริ่มต้นเริ่มจากแบบนี้ก่อนแล้วณตอนแบบเป็นพันธมิตรกับเราเนี่ยเยอะไหมพี่10กว่าแบรนด์ได้ใช่ครับแบรนด์ได้ที่เป็นแบรนด์นะแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกแล้วมีแบบเอ็กซ์คลูซีฟไหมแบรนด์ไหนที่แบบเฮ้ยถ้าคุณจะเอาแบรนด์เนี้ยคุณต้องมาที่นี่โอ้โหที่โชว์ตรงนี้เลยก็คือนี่นะแท่งสีดำนี่นะไม่ใช่รองเท้าอ๋อรองเท้ารองเท้านี่นี่นี่อ่านี่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 หยิบมาวางเลยนี่ได้เลยใช่ครับอ่ะนี่เป็นขายของหน่อยพี่บุญก็จริงๆอันนี้เป็นรุ่น Exclusive ของที่ร้านซอกเกตนะเป็นตัว ASIC DSLine X5 4ครับซึ่งกว่าที่เราจะได้มาแบบเขาจะยอมให้เราถือรุ่นที่เป็น Exclusive จ้ะโหแล้วต้องพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างเยอะโอ้โหเดี๋ยวนะเคยได้ยินแต่นักฟุตบอลพิสูจน์ตัวเองก่อนได้ลงสนามวันนี้ร้านขายรองเท้าก็ต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนจะได้สินค้ามาขายแฟนเขาเพราะเขาคิดแบบนั้นคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราซื้อมีเงินนะกูมีเงินไม่ได้ไม่ได้เราดูว่าเฮ้ยคุณเป็นใครมาจากไหนคุณจะเอาสินค้าเราไปวางที่ไหนขายยังไงมีวิธีการขายภาพลักษณ์ของคุณเป็นยังไงแล้วแบบส่งเสริมแบรนด์ไหมอะไรเงี้ยครับมันมีหลายส่วนมันค่อนข้างละเอียดอ่อนเขาจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆคุณก็ไปลองแล้วสร้างภาพลักษณ์ไหมหรือว่าเป็นยังไงคุณเติบโตไหมมันมีหลายสิ่งก่อนที่จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟแล้วเราไปถูกใจเขามาถูกใจอะไรเรายังไงถึงได้เอ็กซ์คลูซีฟมาได้พี่คือต้องบอกว่าใช้เวลา3ปีกว่าที่เขาจะให้รุ่นเอ็กซ์คลูซีฟออกมาซึ่งการที่เป็นรุ่นเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยก็คือในประเทศไทยเนี่ยมีวางจำหน่ายแค่ที่เราเจ้าเดียวเพราะนั้นแฟนๆ ASIC นะไม่ต้องไปหาที่อื่นมาที่นี่จบที่เดียวก็ชัดเจนนะที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะเห็นมีในโซเชียลที่โพสต์ว่ามีนักกีฬาคนนั้นนักกีฬาคนนี้มาสวมใส่เราหมายถึงว่าอันนี้เราดูแลกันยังไงพี่หมายถึงว่าเอาไปให้เขาใส่เลยแล้วก็ให้เขามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราใช่ไหมหรือไงไหนจะพี่บุญเล่าเลยจริงจริงเราคุยกับเขามากกว่าว่าบางทีนักกีฬาเนี่ยจะบอกว่าไงดีบางคนเขาก็สนใจในรุ่นนี้คือนักกีฬาเนี่ยคือด้วยเป็นอาชีพเนาะฟุตบอลเขาอาจจะแบบไม่ได้ใส่ได้ทุกรุ่นถูกเพราะว่าสิ่งที่เขาโฟกัสคือในสนามเขาต้องใส่รองเท้ารุ่นนี้แล้วเขามั่นใจแล้วโชว์ผลงานมาได้ดีสุดในการที่จะเลือกรองเท้าหนึ่งรุ่นเพราะฉะนั้นโอเคถ้าเกิดคุณอยากได้สินค้าที่มันมีในร้านเราที่มีเป็นรุ่นที่แบบเรามีก็มาคุยกันเฮ้ยโคกันได้โคกันได้แต่ว่าต้องทั้งเขาต้องการและทั้งเราโอเคด้วยใช่ก็คือต้องวินวินทั้งสองฝ่ายเปิดก็มาโอเพนเลยคุยกันได้มาคุยกันแล้วก่อนหน้านี้มีแบบระดับซุปตาร์นักกีฬาอาชีพนักวอลชีพเบอร์ไหนบ้างพี่ที่เป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นเคยผ่านมือซ็อกเกอร์เกตใช้คำนี้จริงๆก็ทีมชาติเนาะแยกเป็นสองส่วนนะจริงๆถ้าเป็นฟุตซอลเนี่ยถ้าใครเคยดูคลิปแบบที่อาร์มปลอมตัวเป็นคนขายของในร้านซ็อกเกอร์เกตสมมุติเกินไปใช่ใช่อันนั้นคือพี่อาร์มปลอมตัวเป็นพนักงานขายแล้วนั้นคนดูเป็นล้านครั้งนะอันนั้นคือเป็นซุปตาร์คนแรกๆเลยแล้วเป็นระดับตำนานฟุตซอลที่ยังเล่นอยู่ตอนนี้เกิดการนะถึงแม้จะเป็นคนขี้โม้หน่อยก็ตามก็โอเคนิสัยโอเคอยู่สีเท้าโอเคตอนนี้ก็ฮอตมากก็นี่คือระดับทีมชาติในฟุตซอลนะครับแล้วถ้าบอลใหญ่พี่มีคนนึงที่ผมแบบ
ยองบยุงซูอย่างเงี้ยเป็นทีมชาติเกาหลีใต้เกาหลีใต้ตัวที่ใช่แล้วเป็นดาวยิงสูงสุดเขาเคยเป็นดาวซูโอเคลีกปี2011โอ้จริงเขาเป็นรุ่นกับสมัยเขาวัยรุ่นนะใช่เป็นดาวซูโอเคลีกนี่ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับนั่นก็คือเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่สวมใส่รองเท้าจากซูโอเกตนะเห็นบอกว่ามีเกรดด้วยยูเวนตุสพี่บุญเคยจริงๆตอนนั้นเราไปหาอยู่สมัยตอนนั้นเนี่ยทีหนึ่งเนี่ยซีฟีท้าเขาระดับไทยลีกแล้วตอนนั้นตลาดเขาปิดพอดีตลาดวายย้ายไม่ทันใช่ต้องไปอยู่ใช่มามาช้าต้องไปอยู่ที่สองซึ่งตอนนั้นไปอยู่อยุธยาใช่เราก็หิ้วรองเท้าคู่หนึ่งเลยไปให้คือรุ่น X5 แต่ไม่ใช่สีนี้นะครับยี่ห้อนี้ยี่ห้อสีนี้แหละแต่ว่าอันนี้รุ่นใหม่นะอันนั้นคือรุ่นก่อนใช่แล้วก็หิ้วเขาไปให้ในที่สนามเราก็ยื่นให้เขาแล้วบอกอ่ะโอเคเฮ้ยใส่ลองใส่ดูแต่ว่าวันนี้วันเป็นแมตช์ที่เขาจะต้องเตะเลยแล้วก็บอกว่าลองก่อนนะอย่าเพิ่งลงนะคือเราบอกเพราะว่าอันนี้เอามาให้เนี่ยแต่ยูมีแมตช์เดย์เนี่ยใช่เฮ้ยอย่าเพิ่งเว้ยเผื่อมันไม่ชินใช่เผื่อไม่ชินใช่เอาไปใส่ซ้อมก่อนใช่เขาก็เชื่อเราแหละมั้งเขาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาใส่เลยใส่เลยใส่เลยปรากฏว่าเล่นไปทีมโดนนำไป 1-0 นาทีช่วงท้ายละนาทีน่าจะ 7-80 จะหมดเวลาแล้วใกล้จะนาทีบาปแล้วอยุธยาได้จุดโทษยูหยิบกวาดไปตั้งที่ตัวที่มีแอซิกคูลสวมอยู่ถูกต้องครับคอยมองมา39ไม่วิ่งเข้าไปยิงโอ้โหเสียบตะข่ายติดเซฟลบแมตช์ก็เลยจำได้แมตช์นั้น 1-0 เราก็แบบว่าอยู่นี่นั่งร้องไห้กลางสนามเราต้องเดินกลับเข้าไปหานักเตะแล้วก็ต้องเข้าไปคุยกับเขาแบบเอ้ยไม่เป็นไรนะหรืออย่างเงี้ยแบบวันนั้นอะจริงๆอะสนามอะเขาช้ำๆนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วรุ่น X5 ต้องบอกอย่างงี้ปกติในสนามหญ้าปกติเขาค่อนข้างเก็บเพราะปุ่มเขาจะแบบซอฟนิดนึงคือ AC เนี่ยเขานำรองเท้าขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาไม่ได้มีความซอฟแต่ว่าในบางแมตช์ที่มันต้องการแบบปุ่มที่มันยาวมันต้องการการจิกกัดมันอาจจะมีความแบบนิดนึงมันอาจจะไม่เหมาะมากกว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่มันไม่เหมาะกับสภาพสนามมันนานแต่พี่ยูปวดหัวเลยบอกแล้วว่าใส่ซ้อมก่อนยูใจร้อนอ่ะแต่ว่าก็หลังจากนั้นเขาปรับไปเป็น ACE 1รุ่นจ้ะรุ่นอัลเทซ่าซึ่งรุ่นนี้ก็ใส่แล้วเขาก็ค่อนข้างมั่นใจเรียกว่ายิงเป็นกรอบเป็นกรรมจนกระทั่งย้ายมาอยู่ชลบุรีนะใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องก็เลยเป็นเรื่องสนุกสนุกเล่าตอนนี้สนุกนะแต่วันนั้นเราไม่สนุกเลยไม่ใช่โอ้โหดิฉันพี่บุญและพี่ก๊อฟโอ้โหตายแล้วตายแล้วใช่ไหมใช่นักเตะคือเขาอย่างแรกคือมันเป็นอาชีพเขาแต่เราก็รู้แหละว่านักเตะทุกคนอ่ะเรื่องอุปกรณ์อ่ะมันเป็นของสำคัญนะแล้ววันนั้นมันกลายเป็นแบบมันเป็นเรื่องโอลาพ่อใช่ไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องมุมน่ารักครับทีนี้อยากรู้จุดที่แบบพลิกผันนิดนึงหรือว่าจุดที่แบบกูไม่เอาแล้วถอดใจดีกว่ามีไหมพี่เคยไหมจริงๆช่วงโควิดเนี่ยก็ค่อนข้างหนักอันนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนเลยเอาแล้วเอ็กซ์คลูซีฟช่วงโควิดเนี่ยหนักจริงๆสำหรับเราอารมณ์แบบสนามกีฬาปิดใช่ถูกตลาดที่เนี่ยตลาดที่ BB Market สาขาบางใหญ่ปิดทั้งตลาดเปิดร้านเดียวคือร้านเราเปิดร้านเดียวคือร้านเราแล้วเราก็คุยกันในทีมว่าเราจะทำไปกันยังไงดีว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะทุกอย่างเราต้องพยุงหมดเราตามคือรายรับไม่มีอ่ะแต่รายจ่ายคงเดิมใช่เพราะว่าของออเดอร์เวลาเราสั่งของเนี่ยมันคือล่วงหน้า6เดือนของเนี่ยที่เราสั่งไปก็เข้าตามเวลาแต่เงินไม่เข้าตามเวลาแต่ลูกค้าก็โควิดงานปิดแล้วก็แบบโอ้โหก็เอายังไงเราก็ไม่เป็นไรคนที่อยู่เราดูแลทั้งหมดสินค้าเราต้องหามาจ่ายให้ได้ก็คือคอมมิตแล้วหรือว่าผูกมัดแล้วก็คือต้องตามนั้นผมเองเนี่ยไม่รับอะไรเลยครึ่งเดือนครับครึ่งปีไม่ครึ่งเดือนไม่มีไม่มีเราไม่รับอะไรเลยเงินเดือนเลยอะไรเลยไม่เอาเลยที่ปกติเราเป็นตำแหน่งผู้บริหารเนี่ยต้องมีอยู่แล้วใช่ครับแต่พนักงานยังได้ครบก็คือเราเสียสละตัวเองเราบอกว่ามันจะเป็นท้ายที่สุดแหละที่เราจะลดเงินเดือนพนักงานหรือว่าเราจะแบบต้องเสียคนแต่เราก็บอกพนักงานนะว่าเดือนข้างหน้าเนี่ยเราไปต่อไม่ไหวนะคือถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยต้องคุยกันถ้ามันต้องใช่แล้วเราต้องวางแผนว่าโอเคถ้าสถานการณ์แบบนี้เราจะอยู่ได้กี่เดือนใช่เราต้องคุยกันแล้วเราต้องทำยังไงได้ให้เราอยู่ได้เด็กทุกคนไลฟ์สดกันเลยไลฟ์สดกันทุกวันใช่วันเดือนปกติเนี่ย30-50คู่ทุกวันไลฟ์สดวันนี้ได้2คู่วันนี้ได้แบบคือต้องวันต่อวันอ่ะบอกเลยว่านั้นมันเป็นวันที่เขาเรียกอะไรนะจะบอกว่าลำบากก็คงจะเรียกว่าลำบากแต่ว่าก็เป็นวันที่
แหมพนักงานวันนั้นวันใจนะพี่นะวันใจนะซื้อใจกันเลยนะทั้งเราทั้งน้องๆนะลูกค้าถามในไลน์นะเนี่ยซื้อไป3คู่แล้วคู่แรกไม่ได้เตะเลยมันเป็นคำถามอ่ะใช่คือเขาไม่ใช่บอกมันไม่ถูกนะมันก็ถูกแหละที่คุณขายแล้วมันก็ดีด้วยแต่ไม่ได้ไปเล่นไงซื้อมาเนี่ยก็อยากได้ก็เกาะอยู่ที่บ้านนะแต่อยากจะอุดหนุนเราแหละใช่แต่ไม่มีที่ลงเนาะใช่ผมก็ต้องขอบคุณลูกค้าในวันนั้นใช่ใช่ต้องขอบคุณก็ถือว่าผ่านวิกฤตมาได้เพราะทุกคนเจอแหละเราก็ทุกคนไปหมดแต่ว่าก็วันนี้ซ็อกเกอร์เกตก็แข็งแรงถึงขั้นว่าตอนนี้มี2สาขาและกำลังนะที่ตะกี้พี่บุญบอกว่าเอาคุณสิไว้ก่อนนะ3 4 5เดี๋ยวว่ากันอะไรอย่างงี้แล้วมีแบรนด์ไหนที่แบบแปลกๆมั้ยพี่ที่แบบเคยเข้ามาอยู่ในซ็อกเกอร์เกตแล้วในเมืองไทยก็มีแต่เรานี่แหละที่ขายเขาหรือว่าแม้ตอนนี้ก็อาจจะล้มหายตายจากกันไปนะมีมั้ยพี่แบรนด์แบบพิเศษถามว่ามีมั้ยจริงๆณปัจจุบันยังอยู่ก็มีนะอย่างเคลเม่เกลเม่จริงๆเกลเม่เนี่ยต้องบอกว่าคนที่ทำตลาดรองเท้าฟุตซอลในไทยจะเป็นคนละเจ้ากับที่ทำฟุตบอลกลายเป็นว่าคนละพาร์ทกันอีกคนละพาร์ทกันคนละพาร์ทกันซึ่งในต่างประเทศเกลเม่เขามีชื่อเสียงแต่ในไทยบางทีแบบคุณภาพดีมากเลยโอ้เกลเม่นี่เขาดีถึงขั้นเคยเป็นสปอนเซอร์มัดริดนะถูกต้องเสื้อมัดริดที่เป็นรอยตีนหมีอ่ะใช่จริงคอนเซ็ปต์แต่ว่ามันใหม่ในไทยมันใหม่ในไทยมันก็เลยทำให้บางทีคนไม่รู้จักหรืออะไรเงี้ยมันก็ตัวเราเองอ่ะตั้งแต่ต้นมาจะเป็นนักเล่าเรื่องอยู่แล้วว่าเฮ้ยคอลเลคชันเนี้ยธีมสีมันคืออะไรเราต้องคุยกับแบรนด์ว่าเฮ้ยเนี่ยธีมสีแล้วเราจะได้เล่าให้ลูกค้าจะได้มีสตอรี่ครั้งแรกเราเคยบอกกันว่าอะไรเนี่ยมันเป็นธีมของอะไรแบบลูกค้าก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ที่บอกว่าเป็นอุ้งธีมเนี่ยเป็นอุ้งธีมของอะไรเฮ้ยตะกี้เจ๊พูดถูกเหรอพี่อุ้งธีมหมีถูกไหมเกือบถูกมันคือแมวใช่อ๋ออุ้งธีมแมวใช่เป็นอุ้งแมวป่าเนี่ยเราเข้าใจว่ามันคืออุ้งธีมหมีมาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าเคยเป็นเสื้อมันดิดไงตอนนี้เกลเม่คืออุ้งธีมแมวนะจ๊ะหลายคนสงสัยนี่ได้คลายสงสัยไปเรื่องครับก็มีเกลเม่แล้วที่เห็นมีโจมาใช่ไหมแล้วก็มีแคปป้ามีมิวนิกอันนี้คือแบรนด์พวกนี้อยู่ในตลาดไทยณปัจจุบันนะยังมีขายนะก็ที่ซ็อกเกอร์เกตมาได้เลยแล้วรวมไปถึงแบรนด์ทั่วไปอย่างพวกมิซูโน่แพนด้วยแล้วก็มีดีสปอร์ตดีสปอร์ตเนี่ยจริงๆเนี่ยเราเคยทำสีพิเศษกับเขาด้วยดีสปอร์ตซึ่งมันใช้เวลาเวิร์กประมาณ1ปีโอ้โหกว่าจะปล่อยสินค้าที่เป็นสีพิเศษเป็นฟีเจอริ่งกันเนี่ยนะพี่นะใช่ๆซึ่งหมดภายใน1เดือนโอ้ภายใน1เดือน600คือความยากเป็นไงครับญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่เราจะส่งสีไปให้เขาเนี่ยแล้วเขาจะผลิตให้เนี่ยเขาขอดูสตอรี่ใช่ๆเล่าเรื่องว่าทำไมเล่าเรื่องยื่นสีนี้มาให้เราอย่างสีนั้นเล่าเรื่องว่าเป็นธงปลาคราฟที่แบบว่าที่เป็นธงปลาคราฟติดหลังบ้านที่ญี่ปุ่นนะครับอ๋อไอ้ที่เป็นธงแล้วเป็นปากปลาคราฟที่ไม่ใช่ใช่สีคืออันนั้นอ่ะจริงๆธงปลาคราฟเนี่ยเขาสื่อถึงคนในครอบครัวถึงสื่อถึงเด็กผู้ชายในครอบครัวที่แบบสามารถออกมาใช้ชีวิตในโลกภายนอกเราก็เล่าเรื่องนึงว่าเฮ้ยเหมือนรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าของเด็กคนนึงที่แบบใส่แล้วออกไปลุยไปเชิญโลกภายนอกใช่อะไรอย่างเงี้ยสตอรี่ผ่านสีค่อยตามแล้วของค่อยมาเด็กจะได้เริ่มขายหนึ่งปีแต่ว่าขายหมดภายใน1เดือนเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปบางครั้งเนี่ยเรารู้สตอรี่ความอยากได้มันจะเพิ่มเป็นหนึ่งในเรื่องของซ็อกเกอร์เกตที่มาเยี่ยมชมได้ทีนี้มาถึงที่พี่บุญบอกว่าพวกลิมิเต็ดต่างๆที่แบบร่วมมือกับยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ฟีเจอริ่งกับซ็อกเกอร์เกตครับตัวไหนบ้างพี่ก็เริ่มต้นจากตัวรุ่นนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นตัวแพนกราฟิตี้จริงๆที่เราตั้งใจทำเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแพนเนี่ยสินค้าก็เป็นสินค้าดีนะแล้วคนก็รู้จักแพนแต่คนยังมองว่าแบรนด์แบบแบรนด์แพนเป็นแบรนด์เก่าเราต้องแบบต้องผูกเชยถูกต้องเก่าแล้วอะไรอย่างนี้ต้องเนี่ยเราก็เลยบอกเฮ้ยจริงๆของเขาดีอยู่นะเราก็เลยแบบมาเล่าให้เขาฟังใหม่แล้วก็เอาตัวการ์ตูนตัวกราฟิตี้เนี่ยมาเล่าเรื่องของแพนแล้วก็แบบพูดถึงเสือตัวนึงเล่าเรื่องราวเพราะว่ารุ่นนี้เป็นสายสปีดนะแล้วมีเรื่องของสายฟ้าเรื่องของอะไรแล้วก็เขาเคยเป็นคิงมาก่อนแล้วใส่ตัวมงกุฎเข้าไปแล้วก็มีเรื่องของเพชรเรื่องของอะไรที่แบบจริงๆเนี่ยเป็นเพชรแท้นะของแพนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ทำตัวกล่องที่เป็นแบบกล่องพิเศษเพื่อจะสวยนะเนี่ยคือมันดูแล้วมันแบบถ้าไม่บอกว่าเป็นแพนอะถ้าคนเห็นใกล้ๆเฮ้ยรองเท้าแฟชั่นมันสวยว่ะแล้วตัวนี้ขายหมดยังพี่ไม่เหลือแล้วครับอันนี้ไม่เหลือแล้วหมดเรื่องตัวโชว์นะแล้วก็จริงๆเราทำรุ่นซูเปอร์โซนิกมาด้วยตัวที่เห็นในมือเนี่ยไม่ใช่แบบที่ขายจริงตัวแบบว่าโปรโตไทป์แบบแรกตัวนี้คือโปรโตไทป์แบบคอนเซ็ปต์ใช่เหมือนประมาณคอนเซ็ปต์คาร์อันนี้คือคอนเซ็ปต์ชูใช่อันนี้เป็นตัวคอนเซ็ปต์นะตอนแรกแล้วก็อย่างคอลเลคชันของแพนเนี่ยก็ที่ผ่านมาก็จะมีอันนี้ด้วยเวฟที่เป็นแบบว่าปีเสือเราทำมาออกมาช่วงต้นปีเป็นเสือไฟเป็นเสืออะไรเงี้ยก็ทำไปเป็นอีกคอลเลคชันนึงที่เป็นรุ่นที่ขายดีของเขาเวฟนี่ชุดซอสตั๊ดของแพนขายดีสุดถูกต้องคือเขาใช้ชุดราคาดีคือหลักๆรุ่นนี้คือทนแล้วเป็นหนังแท้แล้วราคาแบบ1,390อะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็เนี่ยมีคู่เนี้ย
เห็นอยู่เนี่ยพี่หมุนสีสวยมากเลยสีถูกใจเจ๊มากสีตุ๊ดๆเนี่ยชอบมากชอบมากคืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ที่เราได้เวิร์กกับ Bsport ใช่ป่ะประมาณที่บอกว่า1ปีไอ้ปลาคงปลาคาร์ฟเนี่ยนะต้องสัตว์ปลาคาร์ฟได้ปลาดุกคลองเตยนะเนี่ยครับผมก็เป็นตัวปลาคาร์ฟนะก็เป็นตัวปลาคาร์ฟนะเราก็จะเล่าเรื่องผ่านตัวรองเท้า Bsport คือธงญี่ปุ่นที่เป็นรูปปลาคาร์ฟที่เป็นเหมือนว่าเป็นเด็กผู้ชายออกมาใช้ดูลิ้นเนี่ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยลิ้นเนี่ยชัดเลยเนี่ยโอเคโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างตัวเป็นตัวคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ชูอีกใช่ๆแต่ว่าหมดแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีขายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโซนลิมิเต็ดนะเห็นบอกว่ามีคู่ที่จะท็อปนะเจษฎาชูเดชยิงในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียล่าสุดตัวนี้นะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เราตั้งใจทำร่วมกับเบรกเกอร์นะครับคืออันนี้สิ่งที่เราใส่เข้าไปเป็นเรื่องของ multicolor มันคือเรื่องของสีสันเรื่องของความหลากหลายผ่านรองเท้ารุ่นนี้ออกมานี่นี่ก็มีนี่ SGUBX Breaker ครับผมตามนี้ตามนี้ตัวนี้ยังมีขายไหมพี่หมดแล้วเหมือนกันแล้วก็เป็นนี้เป็นตัวโชว์เห็นไหมโชว์เก่งนะหมดแล้วนะไม่มีขายแล้วเพราะนั้นคือต้องบอกว่าสีที่เป็นสีพิเศษอะไรพวกนี้ก็จะแบบหมดค่อนข้างก็มันก็คือลิมิเต็ดจริงๆอ่ะครับผมถูกไหมอันนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยเป็นสีที่เราร่วมผลิตกับแบรนด์แต่ว่ามีรุ่นที่เป็นแบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟเรากับแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะมากมายก็ฝากเอาไว้รอดูครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครที่รอตัวสีพิเศษแบบนี้ก็ในเดือน10ตุลาคมอาจจะได้เห็นสีพิเศษก็รอติดตามสองเดือนนี้นะตุลากับพฤศจิกานะครับรอติดตามก็ติดตามในช่องทางของซ็อกเกอร์เกตนี่แหละได้เลยครับโอเคเขามีเฮ้ยมีเอซิกสักหน่อยสักหน่อยได้ครับเดี๋ยวไปดูสักหน่อยเอซิกสักหน่อยอย่างเอซิกปัจจุบันนะรุ่นที่เป็นรุ่นเอ็กซ์คลูซีฟจ้าครับก็จะเป็นรุ่นเอ็กซ์ไฟสี่สีนี้เลยคือนะ DS Lite X Fly 4นะใช่ก็คือมันก่อนนั้นไม่มี1 2 3ใช่ไหมพี่มีตัวใช่เขาทำไล่ออกมาเรื่อยๆนี่คือถึงตัว4แล้วนะถูกต้องตะกี้ที่คุยกับพี่บุญบอกว่าเอซิกเนี่ยเป็นรองเท้าที่แปลกกว่าชาวบ้านตรงที่ว่าปกติเขาจะผลิตข้างบนก่อนแล้วไปอัดใส่พื้นแต่นี่คือทำพื้นก่อนใช่ครับแล้วค่อยเอาข้างบนมาอัดใส่ถูกต้องเพราะว่าอย่างตัวชุดปุ่มเนี่ยปุ่มหลังเนี่ยเขาจะสูงกว่าปุ่มหน้านี่ปุ่มหน้าถ้าทำสั้นเพื่อให้เวลาเรายืนเนี่ยเราจะแบบพร้อมไปข้างหน้านิดนึงพร้อมที่จะออกตัวอันนี้แรงบันดาลใจจากไมเคิลแจ็คสันป่ะไม่ใช่อ่ะนะครับแล้วก็เนี่ยสังเกตตัวข้างหน้าจะมีเขียน Moist Tech ซึ่งในที่ญี่ปุ่นเนี่ยอากาศเขาหนาวหนังจิงโจ้เนี่ยมีโอกาสที่มันจะแห้งกรอบแตกได้เขาจะมีการเคลือบหนังอีกหนึ่งชั้นเพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวหนังไอตัวที่เขียนว่า Moist Tech ก็คือเหมือนเคลือบให้หนังเนี่ยมันคงสภาพได้ดีที่สุดต้องเป็นไฮไลท์ของเราโอเคแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็น Altezza นะครับคือตัวเนี้ยต้องบอกว่ารุ่นเนี่ยเขาร่วมดีไซน์กับทาง Iniesta อ๋อตัวนี้นะใช่แต่ตอนเนี้ยโลโก้ Iniesta ไม่มีแล้วเพราะว่า Colorway เนี้ยไม่ได้เป็นคอลแลบกับ Iniesta แล้วอ๋อมันเป็น Limited ที่เขาไปคอลแลบกับ Iniesta ก่อนหน้านี้แต่คู่เนี้ยก็คือเป็น Altezza ปกติแล้วใช่เป็น Altezza ปกติซึ่งตัวเนี้ยก็จะแตกต่างจากอาริซ่านิดนึงไฮไลท์ของเขาก็คือพื้นเหมือนกันเนี่ยจริงแต่พื้นแอสิกมันไม่เหมือนพื้นสตั๊ดทุกยี่ห้อเลยอ่ะใช่ใช่ดูดิข้างหลังมันจะดูสูงๆนะแต่ด้านในดูราบลงด้านในเนี่ยครับรุ่นก่อนนี้จะใส่เจลไอเจลนี่มันคือที่เซ็ตผมอ่ะบ้าเลยเจลซัพพอร์ตเจลซัพพอร์ตที่รองเท้าวิ่งพวกไอโคยาโน่พวกอะไรพวกเนี้ยที่เขาใส่แต่ตัวเนี้ยเขาด้วยความที่รอบที่แล้วใส่แล้วน้ำหนักเยอะเขาได้ใส่เป็นตัวไฟโฟมที่เป็นโฟมซัพพอร์ตรองเท้าวิ่งโอเคก็ลดน้ำหนักลงไปต้อง okay. แล้วก็อย่างแบบตัวรองเท้าเนี่ยจริงๆรองเท้าเขาเนี่ยไม่ได้น้ำหนักเบามากนะ200ปลายปลายแต่ว่าเขาจะมีแกนกลางรองเท้าที่แบบยืนแล้วมันจะกระจายน้ำหนักได้ดีมันทำให้เวลาเรายืนแล้วรู้สึกเราสเตเบิลมากแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าสมดุลใช่มันสมดุลโอเคโอเคโอเคก็ถึงบอกว่าเขาทำมาจากพื้นก่อนและอีกจุดนึงนะที่น่าสนใจคือชุดปุ่มมีหลากหลายอยู่ในพื้นเดียวนะต้องอันนี้นะนี่เป็นปุ่มแบบเหมือนข้าวหลามตัดนะนี่ปุ่มกลมอันนี้ปุ่มสามเหลี่ยมจริงๆมันเป็นคือการเล่นของ Iniesta นะปุ่มกลมคือเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นการยืนเต็มแต่ไอ้ปุ่มสามเหลี่ยมหรือปุ่มมันเป็นการแบบเคลื่อนไหวพลิกตัวอะไรว่ากันไปโอเคโอเคโอเคอัลเทรซ่านะตัวนี้ราคาในป้ายบอก 6,500 บาทใช่ครับก็เพราะมันมาใหม่นะแต่ว่าไม่ต้องห่วงพี่บุญพี่ก๊อฟเข้าใจดีส่วนใหญ่แป๊บเดี๋ยวเขาก็ลดได้เลยแต่ถ้าเกิดอยากใส่ก่อนใครก็ต้องราคานี้แล้วก็เขาก็จะมีรุ่นที่เป็นรุ่นหลักของเขาคือ DS Lite DS Lite เนี่ยอารมณ์ถ้าเทียบกับมิซูโน่อารมณ์แบบโมเรเลียเป็นรุ่นแบบตัวขายก็เลยอ่ะนักกีฬาอาจจะไม่ได้ใส่รุ่นนี้โปรโมทแต่ว่าจะเป็นคนทั่วไปเนี่ยก็จะใส่รุ่นนี้กันเพราะจะรู้กันว่าโอเครุ่นเนี้ยใส่สบายหนังจริงโจ้มีตัวสเจลซัพพอร์ตมันก็จะใส่สบายเป็นหลักเลยแล้วก็ราคาก็จะย่อมยาวลงมาราคาป้ายอยู่ที่ 4,700 บาทอันนี้คืออัปเปอร์นี่เป็นหนังแท้นะจริงโจ้หนังแท้นะแต่ว่าถ้าคุณมองว่า 4,500 แพงไปครับนี่ตัวนี้ 2,300 แล้วลดอีก 20% เป็นสังเคราะห์เหมือนกันเลยนะเปลี่ยนแค่วัสดุใช่โอเคโอเคเพราะนั้นเห็นมั้ยเนี่ย
2,000 กว่าลด 20% เหลือ 1,000 กว่าบาทครับฝากเอาไว้นี่ประมาณนี้นะสำหรับครับผมเรื่องราวทุกอย่างของรองเท้าที่มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์อยู่ที่ร้าน Soccer Gate นะครับวันนี้ก็ถือว่าพูดคุยกับพี่ๆทั้ง2ที่เป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยรู้หลากหลายมุมและบางเรื่องก็ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนด้วยใช่ใช่เพราะนั้นช่องทางการติดตามพี่ Soccer Gate ตอนนี้มีกี่ช่องทางในโซเชียลหรือว่ายังไงบ้างก็ใน Facebook ก่อนจาก Facebook เนี่ยก็จะมี Soccer Gate ฟุตบอลนะครับเรื่องรองเท้าฟุตบอลทั้งหมดแล้วก็ Soccer Gate ฟุตซอลรองเท้าฟุตซอลทั้งหมดก็แยกนะแยกกันแล้วก็ IG ทั้ง Soccer ฟุตบอลทั้งเกฟุตซอลแล้วก็ช่องทาง LINE แอปนะครับก็เช่นกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าร้านหน้าร้านเนี่ยก็จะมีสาขาบางใหญ่นะครับ BB Market Park ตลาดเซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็สาขารังสิตนะครับตรง Market Place คลอง1รังสิตแล้วก็ช่องทางล่าสุดของเราก็คือในช่องทางของ TikTok ก็ใครเข้าไปดูนะพี่ก๊อฟใส่ตัวพีเต้นใน TikTok นะใครอยากเห็นหน้าเข้าไปดูนะไปกด follow ไว้นะไปดูกันได้เดี๋ยวไปดูตอนกินข้าวนะวันนี้ขอบคุณด้วยพี่ก๊อฟขอบคุณจ้าขอบคุณด้วยจ้าครับโอ้โหวันนี้ถือว่าลบกวนเวลาพี่บุญแล้วก็พี่ก๊อฟด้วยครับการเดินทางมาเจ๊ดำนำพาที่ร้านซ็อกเกอร์เกมเพราะว่าเนี้ยฉันจะมาซื้อรองเท้าเดี๋ยวดูว่าฉันจะโดนคู่ไหนกันแล้วกันนะแต่นี้ขอบคุณพี่บุญไว้ด้วยขอบคุณจ้าขอบคุณนะครับฝากด้วยฝากด้วยแล้วถ้าเกิดแบบคนบอกไอ้เนี้ยดูมาจากเจ๊ดำหรือว่าเป็นแฟนช่องเจ๊ดำหรือไม่เนี้ยยังไงดีมีก็ถ้าลูกค้าดูมาจากช่องเจ๊ดำนะครับรับส่วนลดเลย 20% ให้10ทันแรกโอเคนะเอาเพราะนั้นใครที่ดูอยู่ตรงนี้นะดูจบตรงเนี้ยรีบไลน์หรืออะไรถ้าเกิดสะดวกไลน์ออนไลน์ออนไลน์เลยหรือจะมาที่ร้านก็ได้ครับผม 20% นะ10ทันแรกแจ้งเลยว่ามาจากโอเคตามวิดีโอนี้น่ารักมากกับร้านของเราซ็อกเกอร์เกตประตูสู่โลกฟุตบอลนั่นเองครับขอบคุณพี่บุญนะจ๊ะขอบคุณจ้าโอเคครั้งหน้าจะดำนำพาไปไหนรอติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ด้านหน้าตรงนี้นะจ๊ะบ๊ายบายไปเว้ยครับ